นั่นมันยายนุ้ยสมัยเรียนม.ปลายก็เรียนเก่งทำไมตอนนี้มาเดินข้างถนนล่ะจะไปไหนเหรอนุ้ยหวานเหรอพอดีว่าฉันจะไปที่บริษัทการเวลาน่ะเอาเหรอฉันกำลังไปพอดีอ่ะไปด้วยกันไหมล่ะขอบคุณนะนี่หวานทำไมเธอถึงทำแบบนี้ล่ะทำไมน่ะเหรอก็ไม่ทำไมหรอกแค่ฉันเห็นเธอแล้วมันสมเพชนะนี่เหรอหนุ่ยสมัยเรียนที่เรียนเก่งนักเก่งนะมีแต่คนรักคนชอบสอบได้มหาลัยดีๆแต่ที่เห็นตอนนี้น่ะไม่มีอะไรสู้ฉันได้สักอย่างเก๋แค่รถก็มีปัญญาซื้อขับจนยังไงก็จนอย่างนั้นเธอนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะนุ้ยคงมีดีแต่สมองสินะแต่ใช้ไม่ได้นี่หวานเราเป็นเพื่อนกันนะเธอพูดแบบนี้มันจะไม่เกินไปหน่อยหรอเพื่อนเหรอใครเป็นเพื่อนเธอกันคำว่าเพื่อนของเรามันจบไปตั้งแต่เธอได้คบกับพิตต้าคนที่ฉันแอบชอบตั้งแต่สมัยมัธยมนู่นแต่ก็ช่างเหอะมันหลายปีแล้วถือว่าฉันทำบุญทำทานแล้วกันโชคดีนะยายหัวหน้าตกอับยังไงก็เข้าไม่ได้ค่ะคุณต้องแลกบัตรก่อนนี่แกจะทำให้มันยุ่งยากทำไมฉันไปที่อื่นไม่เห็นต้องยุ่งยากขนาดนี้เลยหลบไปฉันจะเข้าไปเซ็นสัญญาไม่ได้ค่ะมันเป็นกฎคนนอกยังไงก็ต้องแลกบัตรก่อนถึงเข้าไปได้ค่ะนี่แกโดนไล่ออกมากใช่ไหมรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันกำลังจะเป็นหุ้นส่วนที่แกทำงานอยู่ไงล่ะถ้าฉันเซ็นสัญญาวันนี้เรียบร้อยนะฉันจะไล่แกออกคนแรกไปคอยดูตัวคุณมั่นใจจังเลยนะคะคุณหวังท่านประธานท่านประธานงั้นเหรอคุณช่วยไปจัดการเรียกช่างไปซ่อมรถให้ฉันด้วยนะที่ลาดพร้าวซอย80ค่ะท่านประธานเมื่อกี้รปภ.เรียกแกว่าท่านประธานงั้นเหรอใช่ฉันเป็นประธานบริษัทนี้ไม่จริงอ่ะจริงสิแล้วทำไมแกได้เดินมาทำงานล่ะเมื่อกี้รถฉันเสียนะแล้วรอช่างก็นานเห็นว่าบริษัทอยู่ใกล้ก็เลยเดินมาก่อนฉันก็อุตส่าห์ว่าจะรีบมาเซ็นสัญญากับเธอนี่แหละแต่ก็เอาเป็นว่าเรื่องที่จะเซ็นสัญญาวันนี้ฉันขอยกเลิกนะไม่ได้นะหนุ่ยแกจะยกเลิกสัญญาแบบนี้ไม่ได้นะถ้าวันนี้ฉันปิดดีลไม่ได้ฉันโดนไล่ออกแน่ๆเลยอะเห็นกับความเป็นเพื่อนของเราเถอะนะนุ้ยความเป็นเพื่อนงั้นหรอความเป็นเพื่อนของเรามันจบลงแต่สมัยมัธยมแล้วหวานวันนี้ฉันก็อุตส่าห์ดีใจนะที่เธอแวะมาทักทายฉันแต่เธอก็ไม่ได้รับฉันขึ้นรถมาด้วยอันนั้นฉันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะแต่เธอกลับมาพูดจาดูถูกฉันสารพัดส่วนคำว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันเธอก็เป็นคนพูดเองนะหวานนี่เธอเป็นปลาทองเหรอถึงได้ความจำสั้นส่วนเรื่องงานของเธอถ้าเธอจะโดนไล่ออกมันก็แล้วแต่เธอนะมันเป็นปัญหาของเธอไม่ใช่ปัญหาของฉันเพราะฉันไม่มีเพื่อนที่ชอบดูถูกคนอื่นแบบเธอ
ดีค่ะคุณสุวิมลฉันตกลงใช้บริการออร์แกไนซ์ของบริษัทคุณนะคะวันนี้คุณเข้ามาเซ็นสัญญากับบริษัทการเวลาได้เลยค่ะหนุ่ยฉันขออะไรเชิญเธอออกไปจากบริษัทของฉันได้แล้วเชิญค่ะคุณหวานผู้ร่ำรวย